จริงๆแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางดูคติเอเชียแปซิฟิกนะครับมาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับด้วยเหตุผลที่เราเห็นที่ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างในยุโรปแล้วก็ในจีนเนี่ยเขามี Audi กับดูคติ collaboration กันก็คือเป็นการทำงานร่วมกันแล้วเราก็เห็นในโชว์รูมของ Audi ที่เยอรมันเองนะครับมีดูคติจอดโชว์อยู่ด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่ทางดูคติเอเชียแปซิฟิกติดต่อเข้ามานะครับอยากให้เราลองเข้ามานำเสนอแผนงานนะครับก็เลยได้ลองเตรียมแผนงานแล้วก็นำเสนอโอ้ก็มีการเตรียมการพูดคุยกันมาหลายเดือนทีเดียวนะครับกับทางฝั่งดูคติเอเชียแปซิฟิกจนที่สุดเขาเองเขาก็ให้ทาง Audi Thailand Meister Technic เป็นคนมาทำธุรกิจดูคติในประเทศไทยเราเน้นเรื่องของการบริการหลังการขายเพราะนั้นเรามีการทำเซอร์เวย์มาบ้างนะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็น customer pain point เราเอา customer pain point นะครับมาปรับให้เป็นกลยุทธ์ของเราอันดับแรกก่อนเลยคือเรื่องของบริการหลังการขายเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับทั้งดูคติเอเชียแปซิฟิกเนี่ยซัพพอร์ตมากเลยในการส่งเทรนเนอร์มาอยู่เราเป็นเดือนๆแล้วนะครับในการสอนคนเพื่อให้สามารถเซอร์วิสรถได้อย่างมีคุณภาพในเรื่องของ after sales นะครับมีการปรับราคานะครับปรับราคาทั้งอะไรทั้ง maintenance cost ต่างๆลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในส่วนของ product เองเราบอกว่าอ้าวทำยังไงให้ลูกค้าสบายใจเราบอกว่าถ้างั้นจากเดิมที่ดูคติขายในประเทศไทยมีวารันตี2ปีตอนนี้เราให้เป็น3ปีแล้วไม่จำกัดระยะทางพร้อมทั้งมี roadside assistant ให้ตลอดทั้ง3ปีเรามี mobile service ให้ด้วยนะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นแพลนของเราในเรื่องของการทำให้ลูกค้ามี peace of mindคือความสบายใจเมื่อมาใช้ตามแพลนของเราเนี่ยครับตอนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยเราเปิดได้6ที่ใน6ที่นี้เป็นกรุงเทพ2ที่นะครับแล้วก็เป็นต่างจังหวัด4ที่แต่ภายในสิ้นปีนี้จะมีโชว์รูมดูคติทั้งหมดพร้อมทั้งศูนย์บริการเนี่ย10ที่นะครับซึ่งเป็นกรุงเทพ4ที่แล้วต่างจังหวัดอีก6ที่นะครับในกรุงเทพ4ที่เราจะมีที่ไหนบ้างครับเราจะมีที่ตรงสาขาสุวรรณภูมินี้นะครับเรามีที่ตรงตึก Audi Center ชั้น4ตรงเรียบด่วนอนุรงค์รามอินทราในกรุงเทพเราจะมีตรงราชพฤกษ์ติดกับ Audi ราชพฤกษ์นะครับแล้วเราก็จะมีตรงเพชรบุรีตัดใหม่ที่หนึ่งนี่คือ4ที่ในกรุงเทพถือว่าครอบคลุมพื้นที่สำคัญในกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเรามีลพบุรีเรามีพิษณุโลกนะครับเรามีหาดใหญ่เรามีภูเก็ตแล้วเราจะมีที่ขอนแก่นมีที่บุรีรัมย์แน่นอนเราจะมีที่เชียงใหม่และพัทยาด้วยเพราะนี่คือ10ที่ตามแพลนที่เราวางไว้ครับเรามีตอนนี้เรามี product ที่มี family group อยู่8 family group 17 โมเดลนะครับซึ่งพยายามจะ grouping ทำยังไงก็ได้แล้วแต่ให้ตอบสนองความต้องการต้องบอกว่าวันนี้เทรนด์ของ Big White ลูกค้าเปลี่ยนเทรนด์พอสมควรลูกค้าเริ่มกลับมาขับประเภท touring เยอะขึ้นวันนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราเอา DNA ของความเป็นสปอร์ตของดูคาตินะครับมาปรับใส่ในตัว touring เพราะนั้น strategy ของเราจะเป็น sport touring offensive นะครับซึ่งจะมีหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวมัลติสตราด้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสแครมเบอร์นะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นหัวหอกในการทำตลาดของเราครับราคามีปรับลงหลายรุ่นนะครับเป็นการทำ price repositioning ให้เหมาะสมและการปรับราคาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวราคารถอย่างเดียวเราหมายถึงตัว service maintenance ด้วยนะครับ service กับ maintenance ก็น่าจะลงมา average กันสัก 10-15% ขึ้นแต่รุ่นครับผมอันนี้คือในส่วนของ product แน่นอนเราให้ความสำคัญที่สุดกันเรื่องของ marketing เพราะว่า Big White เท่าที่เรา survey แล้วก็ทำ research มาคนจะอยู่กันเป็น community เยอะนะครับแล้วทุกคนชื่นชอบกับการที่จะได้ออกทริปนะครับเพราะนั้น activity พวกนี้เราเตรียมไว้เยอะมากพอสมควรแต่ด้วยช่วงนี้มีโควิดนะครับยังทำอะไรไม่ได้มากแต่แพลนยังอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามแล้วแต่ที่เรามีพร้อมที่จะไปแอคทิวิตี้กันเราจะสื่อสารผ่านทางออนไลน์ของเราครับครับต้องบอกว่าเราพร้อมแล้วที่จะดูแลลูกค้านะครับอยากขอเรียนเชิญไรเดอร์ทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมโชว์รูมแห่งใหม่ของเราครับอันนี้คือบ้านหลังใหม่ของดูคาติครับเรียนเชิญทุกท่านครับ